กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับก็อย่างที่เรียนฮะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการตอบจดหมายทางอีเมลนะครับในเบรกสุดท้ายแล้วก็ในเรื่องของเลิกงามยามดีจังหวะรอยต่อมีนาครับเกี่ยวเมษาเมษาวันมงคลน้อยนะครับนะแต่ยังพอมีเวลาที่จะลุยในส่วนของ SMS กันต่อน้องวุฒิพัฒน์นะครับเกิดวันอังคารต้องเปลี่ยนชื่อไหมเป็นชื่อมรณะเป็นยังไงฮะไม่เข้าใจอย่างนี้ฮะเบื้องต้นเลยนะครับก็วันเดือนปีเกิดไม่มีส่งมาให้ครบผมจะตรวจสอบให้ SMS ต่อมาครับคุณอัญญมณีนะฮะเกิดวันที่1กันยา37เวลา 13:54 นพระหัตถ์ถูกต้องกำลังตั้งครรภ์ลูกจะแข็งแรงดีไหมฟังให้ดีนะคะฟังแล้วอย่าจิตตกหรือตกใจอะไรเงี้ยนะคือผมไม่แน่ใจผมไม่รู้หรอกว่าคุณตั้งครรภ์มากี่เดือนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าครรภ์นี้คลอดหลังวันเกิดนะก็ดูแลตัวเองดีๆความจริงถึงจะคลอดก่อนก็เหมือนกันแหละแต่ว่าถ้ายิ่งคลอดหลังวันเกิดเนี่ยต้องดูแลสุขภาพดีๆไปตรวจเช็คกับคุณหมอตามระยะที่คุณหมอนัดนะให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะครับมูลนิธิเรื่องของยาเสพติดเนี่ยขอให้ทำนะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณเนื้อคู่เจอเมื่อไหร่2/17เวลาเที่ยง20วันศุกร์นะครับเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่ทำไมงานติดขัดจังวันศุกร์ถูกต้องนะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักพื้นชะตาไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่ผิดหวังเสียใจแล้วก็ดูจากช่วงวัยแล้วด้วยความเคารพถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนเนี่ยผมอยากให้อยู่นะแต่ถามว่ามีโอกาสจะได้เจออีกหรือไม่ก็คือย่าง42เนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วมีโอกาสได้เจอและคู่ของคุณเนี่ยถ้าคบหากันยังมีระยะห่างหรือมีตําหนิสมรูปนะจะอยู่กันอย่างยืดยาวขึ้นนะครับส่วนงานสักครู่ครับงานจะพูดแบบนี้นะคือถ้าคุณอดทนได้กับปัญหาหรือความกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่สุดท้ายแล้วเนี่ยในขั้นตอนของการประเมินผลช่วงปลายปีน่าจะมีอะไรดีๆนะครับแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่านะครับหางานให้ได้ก่อนเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะสู้ๆครับตอนนี้หาโอกาสถ้าเจอเด็กเล็กๆให้ไปทำทานทำทานที่โรงพยาบาลเด็กก็ได้ SMS ต่อมาครับคุณทะเบียนรถ26สุภาพคู่เสริมเสน่ห์แต่60กระเป๋ารั่วเก็บเงินไม่อยู่ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่เลข0 SMS ต่อมาเรียนต่างประเทศหรือไม่10มีนา36 ขออภัยครับ10มีนา36 11:34 วันพุธกลางวันนะครับถ้าถามถึงปีจรเนี่ยสุภาพเป็นสีการสอบแข่งขันการเดินทางสิ่งที่ดีงามมีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะก็ตั้งใจแล้วก็พยายามขวนขวายให้เต็มที่มีโอกาสที่จะสมหวังย่าง23พระเคราะห์วงกลมตกสุภาพด้วยพระเคราะห์ปีตกมหาอุดแข่งกับใครก็ไม่แพ้สู้ๆนะฮะส่วนในเรื่องของแม้กระทั่งความรักคุณเองก็มีโอกาสจะสมหวังและมีความเป็นไปได้นะเกิดได้ไปได้ไปเรียนที่นู่นอาจจะเจอที่นู่นคู่คุณจริงๆเนี่ยจะมีโอกาสที่เกี่ยวข้องสื่อสัมพันธ์กับต่างประเทศเรียนที่นู่นใช้ชีวิตที่นู่นทำงานที่นู่นเป็นคนที่นู่นโชคลาภไม่เด่นครับ SMS ต่อมาคุณรัชนีวัน19ตุลา23เวลา16:00 นวันอาทิตย์สักรีดจันทร์เสาร์หินะไม่เอาพุทธศรีมหาอุดนะครับก็ถ้ามีทำเลดีๆนะครับ พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานนะครับร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์พวกนี้ดีการเป็นคนกลางในหน้าขายพวกอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้เด่นนะครับ
อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้รองลงมาใช้เงินเยอะหน่อยพวก IT เครื่องใช้ไฟฟ้าค้าทองอันนี้พูดเป็นกรอบฝากไว้พิจารณาครับ SMS ต่อมาคุณรังสิมันเกิดวันที่12พฤษภาคม05นะครับเวลา10นาฬิกา50นาที ตรงกับวันเสาร์ถ้าจะเอาการเสี่ยงโชคมาแชร์ในเรื่องของหนี้ไม่ใช่คำตอบปีนี้ดาวการเงินเสียนะครับก็ให้คุณซื้อสายยางยาว15เมตรถวายพระสงฆ์นะส่วนหลังวันเกิดมีดโกน8อันฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะหลังวันเกิดฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับไปทำฟันขูดหินปูนหลังวันเกิด SMS ต่อมาครับคุณดารินนะตกงานอยู่คิดว่าจะได้งานใหม่หรือไม่7มกราคม32วันเสาร์นะครับอย่างนี้นะผมตอบแบบนี้ย่าง27เนี้ยก็มีโอกาสและปีเนี้ยในดวงเหมือนกับว่าจะได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับก็ขนขวายแล้วก็อย่าเลือกงานช่วงนี้ให้คุณนะครับเหมือนกันนะซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้8เล่มถวายพระสงฆ์นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรจะไปทำนะขูดหินปูนถอนพวกนี้ให้ทำถ้าบ้านที่อยู่อาศัยหลังคาชำรุดก็ขอให้ซ่อมนะซ่อมเล็กซ่อมใหญ่ว่ากันห้องพระหิ้งพระถ้าไม่ได้ทำความสะอาดขอให้ทำซะSMS ต่อมาครับคุณนันทวรรณนะลัคนาอะไร20มีนา10เวลา4ทุ่ม45ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับ เกิดจังหวัดไม่ได้บอกจังหวัดนะครับยังไงรบกวนระบุจังหวัดมาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดจังหวัดโดยเฉพาะในโซนที่ห่างไกลกันเนี่ยการวางลัคนาก็มีโอกาสที่จะไม่คาดเคลื่อนนะฮะในเรื่องของอาชีพที่เด่นสำหรับพื้นชะตาพระรหัสในดวงสวยนะครับทำงานสถาบันการเงินนะครับทำงานผู้องค์กรไม่ได้แสวงหากำไรมูลนิธินะต่างๆนะครับทำในส่วนของถ้าเป็นธุรกิจนะครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพขายยาสมุนไพรเปิดร้านเครื่องสังฆภัณฑ์นวดแผนโบราณนะไซส์ใหญ่ก็พวกฟิตเนสสถานพยาบาลก็ว่ากันและอาชีพนี้เด่นในเรื่องของการศึกษาโหราศาสตร์เบอร์โทร93ขยันแล้วจะสำเร็จเลข4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธถือว่าดีครับ SMS ต่อมาคุณก้าพุจิ28เวลา10นาฬิกา30นาทีเบอร์โทร49นะครับก็ในเรื่องของความสำเร็จความเฉลียวฉลาดเล็กลดก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีนะครับอ่ะตอนนี้ถึงลำดับในเรื่องของอีเมลแล้วนะครับคุณฐานพัฒน์นามสกุลคณานะครับเกิดวันที่14กันยา23เวลา10นาฬิกา59นาทีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องอยากรู้เรื่องงานควรจะทำอะไรดีอาชีพที่เด่นที่สุดนะลองดูว่าทำได้หรือเปล่านะถ้าเป็นในแง่ของธุรกิจนะครับก็พวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีนะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายร้านตัดผมชายเนี่ยพวกนี้ทำได้นะครับอีกกลุ่มนึงมองเสริมไว้นะพวกงานขายตรงเหนื่อยหน่อยมีปัญหามากหน่อยแต่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้จะเป็นรายได้เสริมพวกงานขายตรงแต่องค์กรที่สังกัดจะต้องเป็นลักษณะที่มีต่างชาติถือหุ้นไม่ใช่ของไทยไม่ดีนะแต่ในดวงคุณจะต้องทำลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ตัวนี้ให้ทำเสริมส่วนอาชีพหลักก็อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับปีนี้ฝากระวังมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วก็พวกบริเวณหัวเหน่าหลังช่องท้องดูดีๆบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถานะครับเดี๋ยวลองมาดูกันในเรื่องของฤกษ์งามยามดีนะครับในช่วงประมาณปลายมีนาคาบเกี่ยวเมษายนนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา29ก็ผ่านไปแล้วนะครับยังเหลืออีกวันนึงฮะสำหรับเดือนนี้คือวันสิ้นเดือนเลยครับอังคารที่31มีนาคม2558วันนี้มีดีถีที่ดีอย่างวันฟูครับวันฟูก็ขอให้นึกถึงขนมถ้วยฟูฮะความเจริญเบ่งบาน
นะงอกงามประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าวันนี้อัคนิโรธตกนะไม่ว่าจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมถ้าตกใน12ค่ำเนี่ยก็จะตกที่อิสตรีไม่ได้หมายถึงสตรีไม่ดีนะบางวันก็ตกที่บุรุษเพศเช่นเดียวกันแต่วันนี้ผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการคล้องแวะกับอิสตรีก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:01 น.ถึง14:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับสำหรับเดือนเมษายนนะก็จะมีในช่วงต้นเดือนครับวันจันทร์ที่6เมษายนวันนี้เป็นทั้งวันอมฤกโชคนะครับชัยโชคราชาโชคก็ถือว่าดีมากๆนะครับทางกัลโยกเป็นวันอธิบดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรเพียงแต่ว่าวันนี้อัคนิโรธตกในน้ำผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการสัญจรทางเรือประกอบการมงคลทางน้ำก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14:31 น.ถึง15:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารนะฮะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะวันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความนะครับตอบคำถามพูดคุยตรวจดวงชะตาอารมณ์ถึงการบอกเรื่องของเลิกงามยามดีแต่สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะไปอ่านทวนซ้ำคำพยากรณ์ดวงรายวันนะครับหรือใครที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันในช่วงเบรกที่1ก็สามารถที่เขาจะไปดูได้นะครับทางน้องทีมงานได้ลงข้อมูลเอาไว้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะครับอันนี้ลงไว้เป็นประจำทุกวันและอย่าลืมเข้าไปดูกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะและในเรื่องของเวลาออกอากาศนะครับเปิดดวง12ราศีเป็นรายการสดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะครับหรือถ้าใครอยากจะดูรายการซ้ำเลยเนี่ยทุกรายการของทางสถานี Miracle ก็เข้าไปที่ YouTube ครับ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand อันนี้สามารถที่จะรับชมรายการย้อนหลังได้ทุกรายการนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงกิจกรรมใหญ่ของทางสถานีก็คือในเรื่องของพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะครับประจำปี2558วันเสาร์ที่4และวันอาทิตย์ที่5เมษายนนี้รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะครับเพราะเราเองก็รับจำกัด0851293697และ0831997972นะน้องทีมงานพร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับสำหรับก่อนจะจากกันในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีปิดท้ายด้วยข้อคิดคติธรรมดีๆนะครับเหล็กแท้ไม่กลัวการทุบตีทองแท้ไม่กลัวการเผาไหม้เพชรแท้ไม่กลัวการเจรไนคนดีแท้ๆไม่กลัวการพิสูจน์ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ